ฝรั่งเศสผมก็คิดว่าเราน่าจะสู้ได้นะสู้ได้นั้นแต่ว่าต้องเก็บรายละเอียดของทีมเราไว้ด้วยเพราะคงจะจับนักกีฬาบางคนของเรานะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นที่เล่นเมื่อวานก็มีอาการตึงๆนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็แบบมีทีมแพทย์ที่ดูแลแล้วก็ทีมกายภาพค่ะเมื่อวานก็คือรักษาเต็มสูบมากก็คือแบบพบแพทย์กายภาพแล้วก็นวดด้วยทุกอย่างเลยมันก็ถือว่าเป็นข้อดีนะมันเหมือนแบบมันมีเวลาเตรียมตัวให้เราค่ะเพราะว่าทั้งพักร่างกายด้วยทั้งพักความคิดด้วยแล้วก็มาแบบแก้ไขปรับปรุงในสิ่งที่มันยังไม่แบบแน่นอนยังไม่ละเอียดอะไรเงี้ยแล้วก็มีเวลาศึกษาคู่ต่อสู้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นข้อดีค่ะสวัสดีครับแตงโมลงเบียร์พงยิงวันนี้ครับเราพาทุกท่านนะครับมาติดตามนะครับวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับในการแข่งขันนะฮะก็ VNL 2024นะครับสำหรับเกมที่สนามที่2เนี่ยเริ่มต้นมานี่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับสาวไทยเนี่ยเราก็เอาชนะโดมินิกันไปได้นะสุดยอดไปเลยนะครับทุกคนนะต้องบอกว่าโอ้โหเป็นฟอร์มที่หลายๆคนเนี่ยเฝ้ารอคอยนะสนามแรกไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของไทม์โซนเนี่ยแหละครับนะฮะก็เลยทำให้สาวไทยเนี่ยเค้นศักยภาพไม่ได้แต่ที่สำคัญเลยนะครับในสนามที่2เนี่ยคุ้มค่ากับการรอคอยนะครับหลังจากที่เราคว่ำอันดับ9ของโลกอย่างโดมินิกันไปได้ส่งผลทำให้ตอนนี้สาวๆวอลเลย์บอลไทยขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่13ของโลกส่วนโดมินิกันเนี่ยหล่นมาอยู่อันดับ11ของโลกนั่นเองนะครับแต่หนทางมันก็ยากอยู่นะวอลเลย์บอลหญิงไทยครับซึ่งขอไล่เลียงนิดหนึ่งนะฮะก็เอาชนะไปได้นะครับ3ต่อ1เซตเนี่ยเล่นกันมันเหลือเกินนะครับ25 22 20 25 25 17แล้วก็26 24ได้บวกโหเยอะมาก 12.7 คะแนนนะครับเพิ่มเป็น 212.6 คะแนนคือถ้าสนามแรกเราทำได้ดีกว่านี้เนี่ยมันคงจะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับแต่อ่ะไม่เป็นไรผ่านแล้วก็ผ่านไปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสาวไทยก็มาฝึกซ้อมแล้วครับนะฮะแต่ก็ต้องเน้นหน่อยนะครับเพราะว่าในสนามที่2เนี่ยเกมแรกเนี่ยหัตถยาทำไป17แต้มนะวิภาวีป่วยๆหน่อย16แต้มนะครับก็ต้องถือนะครับว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยฟอร์มอาจจะเข้าฝักเข้าฟอร์มกันดีเหลือเกินนะฮะต้องต่อยอดให้ได้นะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยซ้อมกันแบบเคี่ยวเลยนะฮะ2ชั่วโมงเต็มเริ่มด้วยการเล่นเกมนะครับแล้วก็เกมรับเกมเสิร์ฟบอลอุ่นเครื่องนะครับจากนั้นเน้นเรื่องของการรับบอลและการรับบอลเพื่อรุกกลับนะครับโดยโค้ชยะมองว่าการได้พักผ่อน2วันทำให้ทีมเนี่ยมีเวลานะครับได้แก้ไขข้อผิดพลาดและได้ศึกษารูปแบบการเล่นของฝรั่งเศสเพราะว่าเป็นทีมที่ไม่ได้เคยได้เจอกันมาก่อนนะฮะการชนะโดมินิกันมันน่าจะทำให้ฝรั่งเศสเห็นรูปแบบของไทยเรียบร้อยแล้วนะครับจึงต้องปรับเล็กน้อยแต่ยังคงระบบเดิมนะครับอ่ะก็ต้องบอกว่าสาวไทยของเราดูสิครับโอ้โหหัวตบเต็มๆอะครับคือแต่ละคนเนี่ยก็อยู่ในช่วงของมั่นใจละการมั่นใจแล้วคือพอเราชนะเกมแรกได้เนี่ยผมว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันก็น่าที่จะไปในทิศทางที่บวกนะครับเรื่องของการโดดตบทำแต้มได้อัจฉราพรคงยศกลับมานะครับวิภาวีอย่างเงี้ยครับฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินหัตถยานะครับมีการปรับทีมจากสนามแรกมาสนามที่สองนี่ก็เข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนั่นเองอ่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามีบทสัมภาษณ์ของโค้ชและนักกีฬาไปฟังกันเลยครับให้เด็กเข้าใจว่าคีย์เพลเยอร์นักกีฬาสำคัญเขามีใครบ้างแล้วก็รูปแบบเขาเล่นอะไรนะครับก็ให้พวกเขาเข้าใจเดี๋ยวเราไปทำความเข้าใจอีกทีนึงก็คือในเรื่องของการประชุมดูวิดีโอนะครับแล้วก็พรุ่งนี้มีโอกาสได้ซ้อมอีกวันนึงนะครับก็ให้เขาเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะอีกวันนึงที่เราจะแข่งกับฝรั่งเศสผมก็คิดว่าเราน่าจะสู้ได้นะสู้ได้นั้นแต่ว่าต้องเก็บรายละเอียดของทีมเราไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ยังมองว่ารูปแบบที่เราเล่นเนี่ยจากที่เขาได้ดูเรานะครับที่เขาได้ดูเราเขาคงจะจับนักกีฬาบางคนของเรานะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นแต่เราคิดว่ารูปแบบที่เราจะลุกเขาเนี่ยเราต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนรูปแบบการลุกบางจังหวะบางช่วงด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่เคยเล่นกับเรานะครับเราก็คิดว่าตรงเนี้ยเราต้องเล่นรูปแบบของเรามากๆโดยเฉพาะการลุกผสมครับผมก็ส่วนมากเราก็จะโฟกัสที่ทีมเราเนาะเพราะว่าคือข้อมูลของทีมเขาอะเรามีอยู่แล้วเราก็เตรียมพร้อมรับมือของเขาไว้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเรามาเน้นความแน่นอนของทีมเรามากขึ้นค่ะยูฟ่าค่ะสำหรับวันนี้ก็เก็บรายละเอียดด้วยค่ะแบบ
6ตัวเลขนี้ค่ะก็ให้แบบละเอียดมากขึ้นค่ะว่าเราข้อผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นข้อดีนะมันเหมือนแบบมันมีเวลาเตรียมตัวให้เราค่ะเพราะว่าทั้งพักร่างกายด้วยทั้งพักความคิดด้วยแล้วก็มาแบบแก้ไขปรับปรุงในสิ่งที่มันยังไม่แบบแน่นอนยังไม่ละเอียดอะไรเงี้ยแล้วก็มีเวลาศึกษาคู่ต่อสู้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นข้อดีค่ะค่ะก็ฝากถึงแฟนๆแฟนๆวอลเลย์บอลทุกคนนะคะยังไงก็เชียร์พวกเราต่อด้วยนะคะยังเหลืออีก1 2 3 4 5 10แมตช์วีคนี้ยังไงวีคนี้อีกเหลืออีก3แมตช์นะคะก็ยังมีนัดสนุกๆให้ทุกคนได้รอติดตามชมค่ะก็ฝากแฟนๆนะคะอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะคะพวกเราก็จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดค่ะนอกจากนั้นนะครับที่นักกีฬาให้สัมภาษณ์ไปแล้วในเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยก็พลาดไม่ได้นะครับในเรื่องของฟิตเนสนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสภาพร่างกายของแต่ละคนเนี่ยก็มองว่าฟิตเนสและเวทเทรนนิ่งในช่วงเช้าโค้ชยะบอกว่าตรงนี้ต้องเติมนะครับก็จะมีการซ้อมกันในช่วงตอนเช้าแล้วเย็นๆนะครับแล้วก็บ่ายๆเนี่ยก็คือจะฝึกซ้อมในเรื่องของแท็กติกนะครับนี่นะฮะดูสิครับสีหน้าสีตาของแต่ละคนเนี่ยโอ้โหนุกนิกครับถ้าทำแบบนี้แล้วเซตได้ดีนี่ทำไปเลยครับชัดชุออนนะครับบุ๋มบิ๋มครับคือแต่ละคนเนี่ยก็ดูสีหน้าสีตาอันนี้คือช่วงเช้าน่าจะง่วงกันนะฮะคือภาพล่าสุดตอนซ้อมตอนเช้านี่น่าจะง่วงนะครับแต่ว่าทุกคนไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเนี่ยฮะอยากให้ดูบรรยากาศติดตามกันไปครับผลงานแต่ละคนทำได้ดีเราก็เชียร์นะครับทำไม่ดีเราก็เชียร์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันคือกำลังใจแหละครับนักกีฬาเขาก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยติดตามนะครับซึ่งพอไปดูแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าทุกคนตั้งใจมากเลยนะครับดูสิฮะโอ้โหดูครับเพียวครับเพียวครับตบอย่างนี้ตบพื้นแตกนะครับตบพื้นแตกนะครับสภาพร่างกายน่าจะทำได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับฟิตไปเรื่อยๆแต่ที่เป็นห่วงเนี่ยก็ทางทีมแพทย์แล้วทางฝั่งของกายภาพนี่ก็บอกกันนะครับว่าอาการป่วยของวิภาวีเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะครับคาดว่าหลังจากนี้ไปก็น่าจะรีคัฟเวอรี่ได้ทันนะครับแต่ว่าผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเพิ่งฟื้นไข้มาฟื้นจากการป่วยมาเนี่ยมันก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับในการเพลียๆนะครับนี่ครับเป็นไงครับโอ้โหแต่ละคนพี่อายมีพี่อายด้วยเมื่อกี้เห็นพี่อายอยู่นะครับพี่อายสอนสวัสดิ์นะครับเข้าไปอยู่ตรงนั้นด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงท้ายเรามีบทสัมภาษณ์มาเพิ่มเติมนะครับของโค้ชยะแล้วก็นักกีฬากันต่อว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวไปฟังแล้วลากันตรงนี้เลยครับก็เรามีโอกาสได้พัก2วันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับทีมเราเพราะว่าเราจะเจอกับฝรั่งเศสนะครับอีก2วันแล้วเราก็มีโอกาสที่จะได้ทำการบ้านนะทีมฝรั่งเศสแล้วก็แก้ไขตำแหน่งบางตำแหน่งนะครับโรเตชันบางโรเตชันของเราคิดว่าเมื่อเราแข่งกับโดก็เป็นเกมที่หนักเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราเรื่องการฟื้นนะร่างกายเนี่ยสำคัญมากนะครับเราก็พยายามให้เขาเนี่ยกลับมาให้เร็วนะครับแต่ยังดีที่ว่าเราได้พัก2วันนะครับแต่คำว่าพักก็ไม่ได้หยุดนะครับเราก็ต้องซ้อมนะตอนเช้าก็เล่นเวทแล้วก็บ่ายเย็นก็ลงระบบครับผมก็ก่อนหน้านี้มีอาการป่วยนะคะก็แล้วก็ที่เล่นเมื่อวานก็มีอาการตึงๆนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็แบบมีทีมแพทย์ที่ดูแลแล้วก็ทีมกายภาพค่ะเมื่อวานก็คือรักษาเต็มสูบมากก็คือแบบพบแพทย์กายภาพแล้วก็นวดด้วยทุกอย่างเลยความพร้อม2วันที่ได้เตรียมตัวที่จะก่อนจะเจอฝรั่งเศสเต็มที่ค่ะก็จะรีคัฟเวอรี่ร่างกายของตัวเองให้ดีที่สุดก็จะพยายามพักผ่อนแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมค่ะ